สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะลิสาก็ได้กะหล่ำปลีมาครึ่งหัวนะคะเพื่อนให้มาก็อยากจะกินผัดกะหล่ำแบบแซ่บๆนะคะทำยังไงดีนะคะก็ลองไปดูคลิปคนจีนนะคะอาจจะไม่เหมือนนะคะแต่ว่าพอทดแทนได้นะคะวันนี้ลิสาก็จะใส่ขิงกระเทียมพริกนะคะไปผัดให้เรียบร้อยนะคะให้หอมๆนะคะแล้ววันนี้ลิสาจะใช้น้ำพริกเผานะคะเป็นรสชาติแบบเข้มข้นหอมๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมซอสน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วเล็กน้อยเกลือพริกไทยแค่นี้ค่ะก็ใส่กะหล่ำลงไปนะคะใส่หมูสับนะคะวันนี้ใครไม่ทานหมูก็ให้ใช้เป็นไก่ได้นะคะใครไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องใส่นะคะอร่อยแล้วก็ไม่จืดด้วยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยตักใส่ข้าวร้อนๆเพิ่มไข่ดาวสักใบนะคะหรือไข่ต้มก็ได้อร่อยมากค่ะใครอยากจะเพิ่มเติมใส่วุ้นเส้นลงไปก็ได้นะคะอันนี้สูตรก็ตามแล้วแต่ทุกคนนะคะแต่วันนี้อาจารย์ก็มีไอเดียในทำผัดกะหล่ำนะคะให้รสชาติเข้มข้นแล้วก็แบบเผ็ดๆแซ่บๆนะคะก็คนนะคะผัดจนหมูของเรานะหอมนะคะผัดไปผัดมาถ้าหอมแล้วนะคะให้เราใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะน้ำพริกเผาที่เราใส่ต้มยำที่บ้านก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่น้ำพริกต้มยำนะคะเป็นน้ำพริกเผาใส่หอมหัวใหญ่เพิ่มความหอมนะคะใส่แครอทเล็กน้อยไม่จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะใครมีต้นหอมก็ใส่ลงไปนะคะก็ใส่ถั่วงอกค่ะเพราะว่ามีอยู่ในตู้เย็นนะคะนี่ก็เป็นเมนูแบบมีอะไรในตู้เย็นก็เอามาเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆใส่กะหล่ำซอยลงไปนะคะใครจะหั่นฟ้อนหั่นใหญ่ๆหรือว่าใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะตามชอบนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะผัดที่ทำเสร็จแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมและน่าทานมากๆลิซ่าก็ใช้เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะใช้เป็นซีอิ๊วไทยก็ได้พอดีว่าซีอิ๊วไทยหมดนะคะแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเพื่อนๆที่กินซีอิ๊วขาวใช้เป็นเกลือได้นะคะก็ใส่เล็กน้อยค่ะเพราะว่าน้ำมันหอยเนี่ยจะมีรสชาติเค็มนิดนึงนะคะก็เลยใส่ไม่เยอะนะคะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทำทานก่อนไปทำงานนะคะก็เวลาเราจะไปทำงานเราจะต้องกินกับข้าวที่มีรสชาติที่แบบเข้มข้นนะคะอร่อยแล้วก็จะกินข้าวอิ่มแล้วก็มีแรงทำงานนะคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะพบเจอกันใหม่ค่ะ